สวัสดีค่ะเพื่อนๆและแล้วยายแจ๋วก็เจอนะคะต้นหม่อนนะคะต้นหม่อนต้นนี้ยังมีลูกให้เก็บอยู่เลยค่ะเห็นไหมคะวิดีใจดีใจค่ะเนี่ยเห็นไหมคะแม่ก็บอกว่าเมื่อก่อนเขาก็เลี้ยงใหม่นะคะคนพื้นที่นี้เนาะแต่เราไม่นึกไม่ฝันว่าต้นหม่อนที่ว่าเราเคยเห็นที่บ้านเราไม่น่าจะเติบโตและมีชีวิตรอดได้นะคะเพราะว่าแถบนี้หนาวเนาะแต่ตรงนี้เป็นเขตติดอิตาลีนะคะก็ค่อนข้างที่ว่าอากาศจะอุ่นกว่าในตัวเมืองที่วิมลอยู่นะคะเนี่ยลูกยังพอมีลูกให้เก็บอยู่ค่ะบนผืนดินก็คือเขาตกแบบเยอะแยะมากค่ะเนาะเอาวันนี้เจ๋วก็จะได้ชิมแล้วค่ะนี่ชิมแม่กับสามีให้เดินออกหน้าไปแล้วค่ะเพราะว่าเรามัวแต่ขอหยุดถ่ายวิดีโอเดี๋ยวนี่โอ้ยเห็นกันไหมเนาะเนี่ยเพื่อนๆอยู่ไหนอะเห็นไหมคะมันสะท้อนแสงแล้วมันขึ้นข้างบนนี่ลูกหมอนค่ะเพื่อนๆจ๋ายี่แจ๋วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองชิมเห็นไหมเนาะนี่ไหนอ่ะนี่เดี๋ยวจะลองชิมค่ะเดี๋ยวจะลองชิมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเพราะมันสะท้อนแสงอุ้ยยังพอมีให้กินนะเนี่ยอุ้ยโชคดีมากๆเลยเพราะว่ายายเจ๋วก็ชอบออกแต่ข้างนอกนะคะวันนี้ธรรมดากะว่าจะไม่ไปไหนเนาะกะว่าจะไปพรุ่งนี้แม่นะคะแต่ยายเจ๋วก็อยากออกข้างนอกเพราะว่าอยากถ่ายวิดีโอค่ะอยากทำวิดีโอนี่มาเด้อค่ะยายเจ๋วเจอแล้วมาเด้อค่ะทุกคนเห็นไหมคะตรงไหนน้องกี้โอ้ยปวดคอปวดคอนะคะแป๊บนึงมาค่ะมาชิมด้วยกันแต่หอมของลูกหม่อนอะยายแจ๋วยังจำได้นะคะพี่มนยังจำได้หอมค่ะหอมอร่อยถ้ายิ่งดำแล้วยิ่งหวานนะคะเนี่ยโชคดีนี่ธรรมดาดกมากๆเลยเนี่ยเห็นตกบนดินเยอะแยะเลยค่ะดีใจป่านนี้สามีกับแม่ย่าบนหาแล้วไม่รู้ว่าจะได้ยินดีหรือเปล่าคะเพราะว่าลมค่อนข้างแรงนะคะตรงนี้เราขึ้นภูเขาค่ะขับรถขึ้นภูเขาก็มาเที่ยวกับแม่ย่าเนาะมากัน3คนนะคะก่อนจะมาถึงตรงนี้ก็เมื่อกี้เดินผ่านสนามเด็กเล่นนะคะก็เห็นมีต้นหนึ่งมันคล้ายๆต้นมอนยายแจ๋วสงสัยค่ะก็เลยเข้าไปดูก็จะมีหลายต้นอยู่ค่ะแต่สุดมากลูกเขาจะร่วงหมดแล้วเนาะไม่เห็นมีไปเจอต้นสุดท้ายค่ะยังมีลูกขอให้เก็บกินอุ้ยดีใจสุดๆเลยดีใจสุดๆเลยมาไม่เสียเที่ยวนะคะก็ให้สามีกับแม่เดินมาก่อนเนาะเพราะว่าแกจะเอาเวลาเดินค่อนข้างจะนานหน่อยเนาะคนไม่อยู่นะคะยายแจ๋วก็เผลอเลยตามเลยค่ะทำคลิปไปเก็บลูกหม่อนนะคะมาค่ะเพื่อนจ๋ามานั่งตรงนี้บรรยากาศสบายๆค่ะเห็นไหมคะอากาศดีๆมาเลยค่ะทุกคนจ๋าไปถึงนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนทุกคนเข้าไปหาช้าหน่อยก็ใจกันเดิมค่ะยังรักเหมือนเดิม
คยชินนะคะมีเครื่องถือไว้ตั้งนานแต่ไม่เคยชินค่ะจะหมุนค่อนข้างเร็วทุกเวลาเลยนี่นะคะเครื่องบางครั้งเขาเวลาเราถ่ายรูปเนาะถ่ายแล้วมันก็ไม่ใช่สิเวลาเราทำวิดีโอจู่ๆมันก็เป็นเองนะคะบางครั้งมันก็ดึงภาพไปไม่ชัดเนาะแล้วก็ถ้าเราไปในไกลๆขึ้นเขาอย่างเงี้ยบ่อยๆเสียงกับภาพก็จะไม่บาลานซ์กันค่อนข้างที่ จะเอาใจยากนะคะเพื่อนเมื่อก่อนตรงนี้เขาให้ว่ายน้ำนะคะเนี่ยเขาให้ลงว่ายน้ำนะคะลงว่ายน้ำตกปลาแต่หลายปีแล้วแม่บอกว่าเขายกเลิกนะคะเป็นเขาจะทำที่แบบ อนุรักษ์นะคะพูดอะไรเนาะภาษาไทยเขตอนุรักษ์นะคะห้ามตกปลาห้ามลงเล่นน้ำแต่เด็กนี่สามารถจับปลาได้อะไรได้พวกนี้เด็กเนาะเขาก็เล่นนะคะเขาก็จะมีที่ให้นั่งเล่นนะคะเห็นไหมคะน้องเป็ดเขาก็จะมีที่ให้สบายข้างบนเพราะว่าข้างล่างค่อนข้างจะร้อนครับข้างบนค่อนข้างสบายน้องเป็ดอาจจะมีปลาเยอะอยู่หรอกถ้าก็ห้ามตกปลาสระน้ำพวกนี้นะคะมีกุ้งอยู่ด้วยนะแต่ไม่ใช่กุ้งเหมือนบ้านเรานะคะเป็นกุ้งล็อบสเตอร์คล้ายๆกุ้งที่มีสีสันนะคะเนาะก็จะมีอยู่2สายพันธุ์ธรรมดาหากุ้งที่นี่ธรรมดาเขาเรียกฟลูสแครปก็คือกุ้งคลองนะคะกุ้งแม่น้ำเนาะแต่ไม่เหมือนบ้านเรานะคะแต่ก็อร่อยค่ะแล้วก็จะมีกุ้งอีกสายพันธุ์นึงนะคะเขากุ้งสายพันธุ์นี้จะไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะไม่ใช่ต้นกำเนิดไม่ใช่อยู่ที่นี่นะคะคือรู้สึกว่าจะมาจากคนจีนนะคะคนจีนเอามาแล้วก็มาปล่อยไม่รู้ชาติไหนก็ไม่รู้มาปล่อยแล้วก็มันก็จะไปกินไข่ปลามันจะไปทำลายระบบนิเวศจะไปกินไข่ปลาจะไปกินกุ้งที่นี่นะคะเขาก็พยายามที่จะจับกุ้งไอตัวนั้นออกนะคะเนาะครับเพื่อนๆจ๋าวันนี้ก็ชิวๆนะคะก็จะเข้าไปให้กำลังใจเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อนเนาะเราต่างด้วยนะคะทุกคนรักและจริงใจต่อกันนะคะ